สวัสดีครับเพื่อนๆผมปีเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับแทนตัวนี้นะครับอะไรเอ่ยตัวนี้คือ iPhone 12 Pro Max นะครับมีคำว่า Max ด้วยนะครับแปลว่าใหญ่นะครับจอมันจะใหญ่กว่า12 Pro ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นสี Pacific Blue นะครับสีเฉพาะ iPhone 12ที่มีนะครับแล้วก็ขนาดคือ256 GB เลือกขนาดนี้เพราะว่าเปรียบเทียบได้กับตัวธรรมดาตัวเก่านะครับที่เคยใช้รู้สึกนะก็คือขนาดเหมาะสมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับทำอย่างนี้จอจะได้เต็มๆนะแทน12 Blue สวยงามนะครับ Pro Max ต่างกับ Pro นะครับที่มีอยู่ก็คือว่าแน่นอนใหญ่กว่านะครับแบตเตอรี่ไซส์ก็ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นจะสามารถใช้ได้นานกว่านะครับแล้วก็ Optical Zoom นะครับจะเป็น 5x นะครับแทนที่จะเป็น 4x นะครับที่แตกต่างนะครับนี่อะไรอ๋อกันจอมาเฉยๆนะครับปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับมองรู้เลยนะครับ volume up volume down นะครับ ringtone หรือว่า mute นะครับเป็นแบบกดเนาะกดเอานะครับ Pacific Blue สีสวยงามนะเดี๋ยวเราจะมีการชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับเดี๋ยวชั่งน้ำหนักนะครับอยู่ที่228กรัมนะครับดูขนาดกันนะครับนี่คือเปรียบเทียบขนาดนะครับ Pro 12 Pro Max iPhone 10เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดด้วยไม้ Pro บอกอายุกันนะครับไม้ Pro บอกอายุทำไมเพื่อนๆ อายุเดียวกับผมคงรู้นะครับส่วนเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักว้าวไม้ Pro ผม6นิ้วนะครับเกิน6นิ้วไปหน่อยหนึ่งนะสวยตอนแรกนึกว่าจะพอนะครับนี่คือ X ธรรมดาจะเห็นนะครับเหตุผลที่ผมซื้อตัวใหม่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะตัวเก่าน้ำเข้านะครับใครบอก iPhone กันน้ำระวังนะครับอาจจะไม่กันจริงนะโอ้นี่มีอันนี้อยู่ด้วยนี่ออกไปประมาณ5นิ้วครึ่งหน่อยๆนะครับตัว iPhone 10นะครับกับ 2.75 โดยประมาณนะครับจุด25นะครับความหนาจุด25นี่คือ iPhone 10เดี๋ยวเราชั่งน้ำหนักกันใหม่เมื่อกี้มันมีกรอบร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ iPhone 10 12 Pro Max 3นิ้วนะครับความกว้างความยาวนี่เกินมาหน่อย6มาคือ 6.125 นะไม่ถึง 6.25 นะครับความหนาเกือบจะจุด25นะครับเกือบจะจุด25นิ้วนะโอเคเปิดกันดูนะครับเปิดมาเลยนี่เป็นแกะกล่องนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อๆไปผมจะทำให้มากขึ้นนะมีฐานไหมปกติจะมีมาหน่อยเหมือนกับโอเคมีจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันก่อนในกล่องมีอะไรบ้างนะในกล่องมีสายชาร์จ Designed by Apple in California but made in China นะครับนี่รู้กันอยู่แล้วเนาะในกล่องจะเขียนมาเลยนะครับกล่องที่ส่งพัสดุมาจะบอกว่า Made in China มาเลยนะมีแต่สายชาร์จนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะตามข่าวนะหูฟังไม่มีนะอย่างอื่นไม่มีนะมีแต่สายชาร์จมาเลยนะครับธรรมดาด้วยซ้ำไม่ใช่แบบแมกเนติกด้วยนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่นี้เลยนะไม่มีอะไรแอบซ่อนหมดจ้ะนี่อะไรไม้จิ้มนะครับไม้จิ้มก็คือที่ถอดซิมนะครับนี่คือเหล็กถอดซิมนะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Apple นะครับเด็กๆอาจจะชอบนะครับเอามาให้หลานได้นะให้ลูกให้หลานได้โอเคไม่มีอะไรแล้วว้าวแต่สายนะครับอะแดปเตอร์ยังไม่ให้มันเลย USB อะแดปเตอร์นะครับที่ผมหมายถึงคือ USB อะแดปเตอร์ยังไม่ให้มันเลยนะครับมีแต่สายจริงๆแล้วทำไมด้านหนึ่งเป็น
USB-C ด้วยนะครับ USB-C กับเป็นเนี่ยของ Apple อ่ะเรียกว่าอะไรนะมีแค่นี้จริงๆอ่ะไม่มีชาร์จเจอร์นะครับไม่มีชาร์จเจอร์ไม่มีอะไรนะส่วนขนาดนะครับก็พอดีมือผู้ชายสแตนดาร์ดนะครับมือผมเองนะครับนี่คือขนาดกำลังดีนะครับสำหรับมือผู้หญิงอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับนี่สำหรับ Pro Max นะแต่ถ้า Pro น่าจะโอเคนี่ของมือผู้หญิงนะครับเป็นยังไงถือแล้วแบบรู้สึกฟีลถือแล้ว comfortable ไหมโอเคนะไม่ลื่นดีเดี๋ยวอันนี้มันไม่ลื่นดีอันเนี้ยจับแล้วไม่ลื่นอันนี้มันจะลื่นๆหน่อยนึงตรงเนี้ยซึ่งไม่ชอบใช่นี่มันก็กระจกนะไม่รู้ว่าแต่จับแล้วมันไม่ลื่นอาจจะเพราะว่ามันใหญ่พอดีมือนี้มั้งอันนี้มันจะลื่นๆหน่อยนึงโอเคพอดีมือผู้หญิงเหมือนกันนะมือเล็กๆก็ใหญ่กว่าเยอะเหมือนกันนะ Pro Max ก็พอดีมือจับสะดวกใช่ไหมนะเป็นเหลี่ยมไงมันก็เลยไม่ลื่นส่วนตรงนี้มันจะมนๆ มันก็ทำให้ลื่นแล้วก็หยิบแล้วหล่นง่ายโอเคนะบวกกับมันใหญ่ด้วยมั้งถนัดมือกว่าใช่แต่นี่มันนูนออกมาเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าไปวางแรงๆนะเนี่ยนี่ก็หนูเหมือนกันก็ต้องซื้อเคสมาใส่ไงโอเคเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะครับมีคำถามอะไรอยากให้ทดลองอะไรให้ดูบอกกันมานะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปชาร์จให้เต็มก่อนนะครับเพราะว่าเป็นทั่วๆไปเนาะก่อนใช้นะครับชาร์จให้เต็มนะครับแล้วค่อยใช้นะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ